ผมสวัสดีครับเมสเสือผมครับสวัสดีครับเจเจรัชพลครับครับมีไมค์มาทักทายเราด้วยครับก็งานวันนี้นะครับผมก็โกแฮนะครับผมจริงๆเน็ตก็ได้ยินโกแฮตั้งแต่เด็กๆนะครับผมแล้วก็ขอแสดงความยินดีด้วยครับผมก็25ปีแล้วก็ขอให้อยู่คู่คนไทยเป็นนานๆครับผมครับก็ขออวยพรเหมือนกันนะครับเนื่องในโอกาสครบรอบ25ปีนะครับก็ขอให้โกแฮนะครับกิจการเจริญรุ่งเรืองนะครับแล้วก็อย่างที่พี่เดชบอกก็คืออยู่คู่กับคนไทยไปนานๆเลยนะครับผมครับผมจริงๆคือเน็ตเคยมีโอกาสย้อมสีผมครับผมแล้วก็รู้สึกว่าช่วงนั้นก็คือค่อนข้างจะหนักมากหมายความว่าผมเสียมาทีนี้พอตอนนั้นผมเสียอันนี้จริงๆนะครับผมก็คือใช้โกแฮเพราะว่าจริงๆด้วยความที่คือผมรู้จักคุณโตครับผมเหมือนกับว่าเหมือนกับด้วยความที่เราเป็นเพื่อนกันเพื่อนก็เอามาให้ลองใช้ดูแล้วพอใช้เสร็จปุ๊บก็มันช่วยบำรุงผมเสียได้ดีเลยครับผมใช่ผมก็จริงๆแล้วจริงๆโกแฮก็มีผลิตภัณฑ์จริงๆตอนนี้เขาก็มีทำแตกลายไปหลายอย่างครับตอนนี้ก็มีลิปมีอะไรหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่ผมใช้จริงๆอ่ะจะเป็นตัวของครีมกันแดดเนาะใช่โซลีนซึ่งพี่ก็พี่กี้ก็จะปกติพี่กี้ก็ใช้แต่งก่อนแต่งหน้าก็ใช้ตัวนี้คือผมว่ามันก็ดีมากๆเลยเพราะว่าพอใช้จริงแล้วมันก็ไม่เหนอะหนะแล้วก็มันไม่มีกลิ่นของน้ำหอมก็เหมาะคนแพ้ง่ายดีครับจริงๆปกติก็ดูแลตัวเองครับผมแต่ถ้ามีคนข้างๆมาดูแลก็จะดีครับพอดีเขาโผล่ไว้ไม่นะก็พูดจากใจจริงจริงจริงๆต้องบอกว่าเป็นคนดูแลตัวเองอยู่ค่อนข้างสมควรครับผมแล้วก็พอเราเป็นคนที่ดูแลตัวเองด้วยดูแลคนรอบข้างด้วยครับผมใช่ครับผมตอบไม่ตรงคำถามก็ดูแลตัวเองน้อยลงครับเพราะว่าต้องดูแลคนข้างๆครับเพราะเวลาไปไหนมาไหนก็ต้องดูว่าโอเคหรือยังไม่ภาระได้ครับผมก็เหมือนกับได้ฝึกตัวเองไงก็ดูแลช่วยกันดูแลไงแล้วขอบคุณครับผมครับผมก็หลายอย่างครับผมเพราะจริงๆจากที่เราไปทริปด้วยกันมาแล้วก็ดูแลทั้งเหมือนกับว่าการเสื้อผ้าเปียกหรือห้องน้ำแล้วแบบเปียกทั้งหน้าเลยเราก็บอกเฮ้ยปากเปียกเอ๊ะใช่หรือวะใช่ปากเปิดนะเดี๋ยวอธิบายให้ผมแปลให้หน่อยคือเหมือนกับว่าบางทีสมมติว่าเวลาเราล้างหน้าหรืออะไรเงี้ยแล้วเราแบบว่าซับหน้าไม่แห้งอะไรอย่างงี้พี่เน็ตก็จะคอยเตือนคอยอะไรบอกตรงนี้ยังเปียกอยู่นะอะไรอย่างงี้ก็เสื้อก็เปียกผมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวพี่ให้หนังสือ How to Panda นะไม่แซวซับจริงก็เล็กๆน้อยๆนะครับตามที่จะมีโอกาสก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้มีอะไรขนาดนั้นอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่มันทำให้กันมากกว่าเช่นแบบว่าสมมติเวลาเราไปกินข้าวด้วยกันอย่างนี้มันก็มีการที่ตักให้กันและกันหรือว่าส่วนใหญ่เราชอบกินเมนูปิ้งย่างกันซะส่วนใหญ่ก็จะเป็นการปิ้งให้กันบ้างหรืออะไรบ้างอะไรเงี้ยคือมันไม่ใช่อะไรที่แบบว่ายิ่งใหญ่หรอกแต่ว่าก็เป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆที่ถ้าเกิดว่าทำให้กันได้ก็อยากทำให้ครับแต่จะบอกว่าชอบนะครับมีคนปิ้งย่างให้กินอย่างเดียวพอเลยจริงนี่คิดว่าโหระดับเยอะมากๆแล้วล่ะครับเพราะว่าจริงทุกวันนี้ก็ถือว่าสนิทกันมากๆแล้วก็เรื่องท็อปิกอะไรที่เราคุยก็เริ่มแบบว่าเป็นดีพอขึ้นเรื่อยๆแหละก็คือเหมือนกับว่าเราให้กันและกันเป็นเหมือนกับพื้นที่ปลอดภัยแล้วกันใช่ไหมใช่ครับผมเพราะจริงๆจะบอกว่าคือเราก็ยังคงที่จะเรียนรู้กันไปครับผมเพราะว่าอย่างเช่นที่เราไปทริปกันล่าสุดอย่างเงี้ยคือผมรู้สึกว่าเราก็ได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างด้วยกันใช่ว่าแบบเจเจไม่ชอบอะไรครับผมชอบอะไรหรือผมไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยเราก็ยังคงเรียนรู้ซึ่งกันและกันใช่ครับผมเพราะบางทีเขาก็แบบเหมือนกับว่าไม่ชอบสิ่งนี้เราก็จะแบบหลีกเลี่ยงในการทำครับผมใช่ไปถ่ายเป็นวอล์กพัทยาใช่เป็นรางวัลBest Friendshipจากรายการดูมินิเฟรนด์ชิพ TMD ครับใช่ครับผมได้รางวัลเล่าถึงทริปนี้หน่อยก็เหมือนกับว่าเราได้รางวัลเนาะก็จริงๆก็ไม่ได้มีแค่ผมที่ได้ก็จะมีคนหนึ่งก็จะเป็นพี่คิมแล้วเหมือนกับว่าเขาให้เลือกเพื่อนคนใดคนหนึ่งไปจากในค่ายจากในรายการอย่างเงี้ยผมก็เลือกพี่เนสแล้วส่วนพี่คิมก็เลือกเต้ไปครับก็คือเหมือนกับว่าเป็นทริปที่ไปพัทยากัน4คนใช่ก็มีโอกาสได้ทำกิจกรรมร่วมกันอยู่ประมาณมื้อนึงเนาะมื้อนึงที่เป็น4คนใช่มื้อกินข้าวด้วยกันข้าวเย็นครับผมแต่ว่าเรา2คู่ก็คือแยกกันนอนครับเหมือนกับแยกที่พักใช่ครับผมก็เหมือนกับว่า
ยังไงวะไม่ได้ขิงแค่บอกว่าแบบคือแบบโรงแรมเราก็แบบสวยแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีความเป็น private ครับผมใช่แล้วก็รู้สึกว่าเราได้ทำกิจกรรมที่ยังไม่เคยทำหลายอย่างอย่างเช่นเรานั่งรถบัสแล้วการบอกไปได้ได้นั่งรถบัสที่เหมือนกับเที่ยวรอบพัทยาอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็ไปกินข้าวที่ทั้งหรูแล้วก็โลโก้ครับผมใช่ก็อยากให้ทุกร้านที่มันแบบเด็ดมากเลยใช่มันเป็นเมนูแบบว่าทุกคนลองไปตำกันได้นะครับผมจำชื่อร้านไม่ได้เนาะแต่ว่าผมจำได้แต่ว่าอยากให้ทุกคนไปดูว่าร้านอะไรเพราะว่าว่าจะบอกว่ามันทั้งถั่วก็อร่อยแล้วก็ได้เยอะด้วยครับใช่ๆของผมเป็นกะเพรากั้งไข่ปูของผมเป็นกะเพราแบบกะเพราปูไข่ปูแต่ว่าไม่ได้ใส่กั้งมันก็เหมือนกันใช่ไหมใช่ครับผมที่รู้เหมือนกันใช่ครับใช่เพราะว่าค่อนข้างมีเลนส์ในการถ่ายที่กว้างก็เลยทำให้แบบว่าถ่ายได้เยอะเหมือนกันใช่ครับนอกจากทริปนี้อันนี้เป็นทริปรางวัลชนะเลิศครับทริปส่วนตัวอะไรทริปส่วนตัวก็จริงๆอ่ะผมว่างตลอดแหละถ้าน้องบอกว่าอยากไปไหนผมก็พาไปได้หมดยกเว้นนอกโลกใช่ใช่ใช่ครับผมไม่ได้ปลูกครับเป็นเจ้าของเป็นเจ้าของเหมือนกับเราไปสัมปทานหรือไม่ได้ขิงอยู่แล้วเขาเรียกว่าเล่าสู่กันฟังครับเขาเรียกว่าเล่าสู่กันฟังครับใช่ไม่เคยขิงใช่ครับแต่แค่อวดนิดหน่อยล่าสุดที่เห็นแท็กของพี่ยอดผ่านไปในสถานีคือหลงโอ้อันนี้ต้องเร็วมากเลยนะครับเพราะว่ามันเพิ่งผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงนี่จริงๆก็แต่นี้มาจากที่มีแฟนคลับครับผมแต่งนี้มันก็อารมณ์แบบเรื่องสั้นละกันไม่รู้แต่ว่าค่อนข้างที่จริงจังมากเพราะว่าผมเห็นทั้งแผนผังคาแรคเตอร์แล้วก็แผนผังภูมิประเทศเชิงเป็นเมืองละกันเรียกว่าเป็นแผนผังแบบว่าในเมืองว่าแบบใครมีตำแหน่งอะไรในสน.มีอาชีพอะไรอะไรเงี้ยมันก็สนุกดีนะครับนี่ก็ไปนั่งตามอ่านดูว่าตอนนั้นก็เห็นพี่ออโพสก็เอ้ยไปนั่งดูแล้วพอก่อนที่เราจะมาเนี่ยมาที่งานนี้ก็เราก็จับถ่ายคลิปเลยครับแบบว่าลองดูเล่นๆแบบอะไรงี้ก็คือคิดบทกันสดๆเลยจะเป็นมินิซีรีส์มาใหม่ก่อนที่คุณเธอจะมาป่ะนั่นน่ะสิน่าสนใจอันนี้ก็ต้องดูที่กระแสแหละครับผมถ้าพี่ๆแฟนคลับชอบหรือว่าเอนจอยก็โพสต์ถึงเยอะๆพี่ออฟอาจจะใจอ่อนใช่ครับเป็นเหมือนกับอาจจะเป็นคอมเมดี้คอมเมดี้สั้นๆให้กับแบบซิทคอมนี้ใช่ครับผมคือผมเห็นสายตาของพี่ออฟนะตอนนี้ถ่ายเขาสนุกมากจริงจังมากเพราะว่าคลิปที่พี่ออฟปล่อยไปอ่ะก็คือสั้นๆเลยรีบถ่ายแล้วก็ออกมางานเนี่ยครับผมนี่แหละครับใช่ครับพบเพื่อนไหนแล้วจริงๆแล้วคิดว่าบอกแบบเกินๆได้แล้วล่ะครับว่าภายในเดือนหน้าเนี่ยจะมีการไม่รู้อันนี้ไม่รู้ก็ต้องให้ทุกคนติดตามแต่จะบอกว่าเราก็คุยกับผู้ใหญ่เรื่อยๆอยู่แล้วครับผมเพราะว่าผู้ใหญ่ก็คุยกันตลอดว่าจะยังไงมีโปรเซสแบบไหนครับผมแต่อยากให้ทุกคนได้ติดตามดูใช่ครับผมเพราะว่าตอนนี้ช่วงนี้ผมก็เริ่มฟิตหุ่นแล้วเหมือนกันครับผมเผื่อแบบมันต้องแบบคือมันจะมีอัปเดตแล้วแหละเอาพูดง่ายๆว่ามันจะมีอัปเดตให้อาจจะจริงๆแล้วก็ปีนี้อาจจะเป็นโปรเซสบางอย่างที่เป็นเบื้องหลังแล้วกันพูดประมาณนั้นแล้วกันครับส่วนโปรเซสเบื้องหน้าเนี่ยอาจจะต้องรอเป็นช่วงแบบปีหน้าอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับใช่ห้างทองถูกไหมครับสาธุครับแต่กลัวว่าไม่รู้ว่าจะออกมายังไงแต่ว่าต้องดีแน่นอนครับผมเองตัวผมแล้วก็ต้องดีด้วยไปทำไปฟังร่างไปใช่ครับร่างด้วยกันไหมครับบิวร่างด้วยกันไหมบิวร่างอันนี้เข้าสายบัสครับผมต้องลีดไปคนละทางใช่ครับครับผมครับผมก็ยังไงก็ฝากผลงานพวกเราด้วยนะครับผมมีซีรีส์ข้ามฟ้าเคียงเธอครับผมแล้วก็มีซอมไวเวอร์ครับแล้วก็พบเธอครับใช่ครับผมยังไงก็ฝากผลงานนะครับของพวกเราได้นะครับแล้วก็ติดตามกันทางช่องทางโซเชียลได้ทุกอย่างครับผมก็คงจะมาคอยอัพหรือว่าสปอยอะไรอยู่เรื่อยๆเหมือนกันครับวันนี้สปอยเก่งไม่จริงครับคุณจริงครับคุณหลุดง่ายผมไม่หลุดผมไม่พูดเลยคุณงานหลุดง่ายสุดแล้วฮะครับผมฝากด้วยครับฝากด้วยครับขอบคุณครับก่อนอ่านที่รูปภาพนี้ครับลิงค์ค่ะไปเนาะไปนะเปลี่ยนผ้าให้หน่อยใช้ได้ช่วงสามฟ้าใช้มือถือฟ้าถ่ายไปเลย
2 ซ้ำ